วัสดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2แล้วค่ะวันที่2ของเขาที่ UT สเปนค่ะสิไปใส่กันสิไปใส่กันดีเนาะเนี่ยค่ะเขาเอารถมาจอดไว้นี่นะคะใต้ต้นไม้เนาะค่ะที่ประจำของเขาปักย่างห่อนเลยค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งว่าเขาจะไปใดกันสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าเจอกับเปียวภูเก่าอันเปียวลืมเอาขาดังกล้องมาอีกแล้วค่ะพอดีเปียวเฝ้าไปหาหมอฟันนะคะมื้อเช้าออกจากบ้านตั้งแต่7โมงครึ่งคือนะมาที่ตานี่หมอฟันนะคะว่าจะจองได้เด้ค่ะเพราะว่าเปียวเคยเป็นสมาชิกเขาแล้วเปียวออกใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่อยากรับเขาก็เลยถามว่าเจ้าไปหาหมอฟันหมองอื่นมามันบอไปมาบอว่าได้ไปเพราะว่าบ้านเปียวติดกับร้านหมอฟันนะคะที่เปียวไม่ได้ไปนะเพราะว่าคิวยาว7ปีนะคะเปียวก็เลยกลับไปมองเก่าแล้วเปียวก็ไม่ค่อยอยากไปหาหมอฟันนะคะยุนี่นะคะการไปหาหมอฟันวันแรกเนาะค่ะอันเปียวไปเปิดปากให้เขาเบิ่งวันนี้เปียวเสียค่าเฉพาะอาปากนะคะ800นะคะแต่เปียวได้ลดส่วนลดนะคะ700กับ800ครูเนอร์แต่เปียวได้ส่วนลด300เขาบอกว่าเธอได้ส่วนลด300เด้อแฟนเปียวก็เลยจ่ายให้อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะก็เกือบ500บาทก็เกือบ500ครูเนอร์ก็ตีเป็นเงินบ้านเฮากะ428432 1,200 บาทเขาก็เลยว่างวดหน้าเฮาจะขูดหินปูนเธอเตรียมเงินไว้เด้อเฮาบอกคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ1,800ถึง 2,000 ครูเนอร์นั่นก็คือราคาบ้านเฮากะประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะคือการไปหาหมอฟันแต่ละครั้งอยู่นี่ค่อนข้างแพงแล้วก็คิวยาวเขาจะบ่ค่อยรับคนใหม่นะคะเขาจะเอาแต่สมาชิกเก่าของเขานะคะเขาก็เลยถามเปียวว่าเหตุผลที่ออกเพราะอีหยังถึงบ่มาอีหยังซินะเขาอยากรู้นะคะเปียวเลยว่าเจ้ารู้บ่ว่าผู้หญิงน่ะบ่เคยพอใจกับอีหยังหรอกฉันก็เป็นแบบนั้นล่ะลางเทียมันหัวสมองฉันเนี่ยมันก็เลยเว้าไปจากที่เขาซีเรียสเข้าหัวเลาะเปียวผู้หญิงน่ะก็เป็นไปทั่วหรอกก็เลยว่าซิเขาก็เลยบ่ถามแต่เขาเลยอ้อๆโอเคเปียวก็ขอโทษเด้อที่บ่ได้มาตามปกติที่มันควรจะเป็นเปียวยกเลิกไปนะคะช่วงโลกม้าอย่างสินะคะเขาก็เรียกว่าอ๋อโอเคเปียวเรียกว่าขอบคุณที่ยังต้อนรับฉันเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากต้อนรับกลับขึ้นมานะคะถ้ายกเลิกไปแล้วนั่นแหละค่ะวันนี้เปียวจะมาพูดเกี่ยวกับความยากของการใส่ชีวิตคู่ในต่างแดนเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิ่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆของคู่ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเฮาบ่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่ชีวิตของเฮาเพื่อนของสามีหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างวัฒนธรรมของเขาแล้วก็อาหารการกินแล้วก็ภาษาเนาะค่ะก่อนอื่นเลยไปต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนช่องน้อยๆของเปียวแล้วก็เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เปียวได้อ่านนะคะเปียวเห็นแล้วเปียวก็ภูมิใจว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากเลยนะคะช่วงนี้เปียวค่อนข้างจะยุ่งกับการทำกระดาษเปียวพึงใจภาษีไปนะคะเปียวก็เลยอันแล้วเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะคือการทำงานของเปียวนะคะวันนี้เปียวจะมาเล่าต่อเรื่องเพื่อนสาวของเปียวเนาะค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะหลังจากเพื่อนสาวท่านนี่เนาะค่ะได้เรียนรู้ผู้ชายเนาะค่ะกะเขาก็ตกลงปลงใจกันนะคะว่าจะเอาหญิงคนนี้มาอยู่ประเทศของเขาประเทศที่เพื่อนสาวเปียวมาอยู่นะคะเป็นประเทศที่3นะคะการใช้ภาษาค่อนข้างยากว่าภาษาสวีเดนยากแล้วเพื่อนของเปียวนะคะยังได้ภาษาที่ยากยิ่งกว่านะคะแล้วเป็นภาษาที่เว้ายากได้มั้ยคะเนาะค่ะมันก็ต้องหลากหลายสำเนียงอย่างเงี้ยพอนางมาอยู่ใหม่ๆเนาะค่ะนางต้องมาเรียนรู้หลายอย่างมากเลยบ่ว่าจะเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนของแฟนนะคะท่านผู้ชมรู้บ่ว่าฝรั่งหรือว่าชีวิตในต่างประเทศเนี่ยถ้ามันก็จะมีนะคะหลากหลายอย่างเนาะค่ะถ้าเขาคบเพื่อนที่ไปในทิศทางที่ดีเขาก็จะพ
พยายามผลักดันเขาไปในทางที่ดีถ้าหาเขาพบเพื่อนนะคะที่ไปอยู่ในสังคมที่บ่ได้เหมาะสมกับเขามันก็จะเหตุให้มีปัญหาครอบครัวนะคะเป็นอย่างเบลคือบอกอย่างสั้นเหมือนบอกค่ะท่านผู้ชมคิดเบิ่งสังคมของฝรั่งหรือว่าสังคมของชาวต่างชาติในต่างประเทศก็มีหลากหลายอย่างคือบ้านเขานั่นแหละค่ะสังคมที่ทำงานสังคมที่ไปอีกแบบนึงนะคะรูปแบบนึงเที่ยวกินแล้วก็คือบอกง่ายๆสุขเสาร์อาทิตย์ดื่มกินเที่ยวแล้วก็อันนี้เบลบอกได้ว่าไผ่เนาะค่ะยกตัวอย่างให้เบิ่งฝรั่งเนี่ยถ้าเจอสังคมที่บ่ได้โอเคจังซี่นะคะก็แย่มากเลยนะคะก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาบางทีก็จะชวนเพื่อนออกทุกวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วก็ไปกินไปดื่มแล้วกลับบ้านดึกๆดื่มๆตี1ตี2บางเทื่อก็บ่กลับบ้านอีหยังซี่นะคะก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาในคู่ชีวิตนะคะเพื่อนเปียวก็เลยมาปรึกษานะคะว่าเฮ้ยหญิงแฟนฉันเป็นแบบนี้แล้วก็เพื่อนของเขาเป็นแบบนี้ผู้ชายลังค้นนะคะเห็นครอบครัวของเพื่อนมีภรรยาหรือว่ามีแฟนที่เสียงคนเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แน่เขาอกเข้าใจดูแลก็จะมีการแบบอิจฉาด้วยค่ะคือฝรั่งนี่ถ้าอิจฉาแรงก็สิบอกไว้ก่อนเลยขอเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบแรงจะเปรียบเทียบเมียตัวเองกับเมียเพื่อนเมียตัวเองนี่จะบ่ได้เฮ็ดงานอยู่บ้านแม่นบ่คะแล้วก็จะใส่เงินตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นคนตกงานนะคะทั้งคู่ก็เป็นคนตกงานแล้วก็กินเงินของรัฐบาลบอกตรงๆเนาะค่ะแต่ถ้าสิ่งใดเบี้ยพูดแล้วไปกระทบผู้ใดไปต้องกราบขออภัยเนาะค่ะเบี้ยพูดถึงมุมมองของเพื่อนของเบี้ยเรื่องราวของเพื่อนของเบี้ยเนาะค่ะแต่เพื่อนของเบี้ยนี่นางมาอยู่ใหม่นะคะแต่นางก็ทํางานบ้านดูแลสามีนะคะแล้วนางนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะคะนางก็ได้รู้จักสังคมเพื่อนๆจังซี่นะคะเขาก็แนะนําให้นางอ่ะมีงานได้ค่ะนางก็ได้รับจ๊อบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่หน่อยนางเป็นคนขยันนะคะแล้วนางเป็นคนแบบคล้ายๆว่าเฮ็ดกับเขาเก่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนลางเที่ยก็มีคนแบบให้นางเฮ็ดกับเขาให้จังซี่นะคะนางก็ได้เงินได้กําไรได้นั่นได้นี่นางเป็นคนขยันแล้วนางเป็นคนเข้าสังคมคนง่ายจังซี่นะคะแล้วสามีนางเองก็มีงานที่ดีทําแล้วก็บอกง่ายๆคือเมียบ่ต้องทํางานก็ได้เงินทั้งสิ้นน่ะเพิ่นก็ตั้งเงินเดือนให้เมียแล้วก็วันสําคัญต่างๆอันนี้ตอนนี้เขาเป็นแฟนกันอยู่นะคะเล่าเรื่องแรกก่อนเวลาวันสําคัญต่างๆนะคะเปียวยังอิจฉาเลยแฟนซื้อกระเป๋าให้นี่มีแต่แบบลูลามาเฮาน่ะแม่ค่ะแพงแล้วก็คือยังอยากได้รุ่นใดได้หมดนะคะแล้วก็บอกง่ายๆนะคะกระเป๋านางแต่ละใบนี้ซื้อบ้านนอกดาวได้เป็นหลังนะคะเปียวเห็นไปยังโอ้ถ้าเปียวเดินคู่กับเพื่อนเปียวนี่นะคะเขาจะคิดว่าเปียวเป็นนางแจ๋วเลยล่ะค่ะเพื่อนเปียวบางคนหัวจะลดเท้านะคะคือเสื้อผ้ายี่ห้อแต่งตัวดีคือเพอร์เฟคนะคะต่างกับเปียวนะคะเปียวก็จะเป็นสภาพของสิ่งนี้นะคะเวลาไปเที่ยวน้ำกันของสิ่งนะคะเดินไปด้วยกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่นางมาอยู่เนาะค่ะนางก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องเพื่อนเปียวก็เลยบอกว่าเธอก็ต้องเปิดใจเพราะว่าความสุขของแฟนเบิ่งไปเรื่อยๆอย่าเฝ้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้ชายภายในรวดเร็วมันเป็นไปบ่ได้เปียวก็ยกตัวอย่างจังคู่ของเปียวซินะคะกับแฟนแรกๆแฟนเปียวก็ติดเพื่อนไปวางซีคือเขาเติบโตมากับเพื่อนคนนี้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะคะความเคยชินของเขาเฮ็ดอีหยังประจําแล้วจะให้เขามาเปลี่ยนภายในพริบตาภายในมือสองมือมันเป็นไปบ่ได้เฮาต้องให้เวลาของเขาคือจังถ้าแฟนของเธอมาบอกให้เธอเลิกคบกับฉันเธอจะเลิกคบบ่เปียวก็ว่าสิเออฉันก็เข้าใจเธอต้องใจเย็นกว่านี้เปียวก็ว่าสิแต่เปียวเข้าใจนางนะคะคือว่าเฮาอยู่เมืองไทยนะคะเฮาเฮ็ดอีหยังเฮาจะต้องเป็นเฝ้าใช่มั้ยคะเฝ้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนางใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพคืออีหยังจะต้องเฮ็ดอีหยังจะต้องวางแผนเป็นอีหยังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่กับฝรั่งเวลาเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์คือเขาเต็มที่กับการทำงานอยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเขาก็จะอยากใส่ชีวิตสโลไลฟ์บางคนก็จะผ่อนคลายโดยการดื่มตรงนี้นะคะการดื่มการเข้าสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวไปกินอาหารที่เขาอยากกินแต่เพื่อนเปียวเนี่ยค่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพเราจะเป็นคนบอกง่ายๆเนาะค่ะเป็นผู้หญิงรักสุขภาพนะแม่ค่ะอันใดที่ทําร้ายสุขภาพนางจะบ่กินนางจะบ่ใส่แบบนั้นทั้งสิ้นน่ะค่ะแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้เขากับแฟนค่อนข้าง
แตกต่างกันหลายอย่างสินะคะมันก็เป็นอีกอย่างที่ยากนะคะกับการที่จะต้องมาปรับเขาก็ต้องมาปรับมาจูนเพื่อที่จะให้อยู่ตรงกลางเขาเองกับเป็นคนที่แปลกสำหรับเขาเขาเองก็อาจจะแปลกสำหรับเขานั่นแหละค่ะมันถึงต้องใส่เวลาแล้วก็เรียนรู้กันไปบางคนนี่ค่ะเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตบางคนก็เรียนรู้ในระยะสั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างปรับเข้าหากันเรามาอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะเรื่องราวของเพื่อนของเปียวเนาะค่ะมาติดตามชมคลิปนะว่าระหว่างเขาสองคนจะเป็นยังไงอีกการเปลี่ยนแปลงคนนะคะบ่แม่นเรื่องง่ายแล้วก็การที่จะเฮาจะเปลี่ยนแปลงไปให้เขามันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นกันดังนั้นเฮาจงต้องมีระวางกลางให้กันเพื่อที่จะจับมือกันจูงไปข้างหน้าด้วยกันเนาะค่ะแม่นบ่หรือว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไงเขียนข้อความไว้ข้างล่างนะจ๊ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปมาค่ะ